ก็คือการเตรียมตัวไม่งั้นก็จะได้ A บวกกระบวนการสำคัญนะลูกออกกำลังด้วยไม่งั้นคุณก็จะได้อีกที่เหลือกลายเป็น A บวกแล้วไป V 3กุญแจซ่อนกุญแจซ่อนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คือว่ากุญแจซ่อนพัฒนามากแล้วนะก็เหลือเรื่องนิดๆหน่อยๆตอนนี้ขอให้ได้ประมาณ B บวกไปก่อนค่ะเพราะ B บวกแต่ดีมากแล้วนะคะก็เหลือเรื่องประสบการณ์ต่างๆที่ต้องมาช่วยนะคะแล้วก็อย่าคิดถึงเทคนิคมากกว่าความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งคุณแจซอนพบแล้ววันนี้ด้วยแล้วก็นิวตี้นิวตี้วีซีเป็นช่วงช่วงประกาศผลเป็นผลก็คือครูสอประกาศเลยสิทำร้ายจิตใจนิดหน่อยนิวตี้ครูให้ C บวกคือครูดูพัฒนาการตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ครูรู้สึกว่านิวตี้ทำได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วอะมันมันดูได้น้อยกว่าแต่ไม่ได้บอกนิวตี้ทำไม่ดีนะทำดีแต่ว่าเปรียบเทียบกับตัวเองในทุกสัปดาห์คิดอยากเป็นช่วงๆลูกขึ้นเรื่อยๆเนาะต่อไปวีห้าทีชลิดพิธีให้คุณคุณพ่อคุณพ่อว่าไงคะพิธีให้บีครับคุณพ่อค่ะพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆแหละเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็แต่อาทิตย์นี้อาจจะยังกลับไปเหมือนเดิมคงเป็นความได้ลองคานเทคแหละอารมณ์เลยดีขึ้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะต่อไปซานิซานิค่ะซานิให้อาทิตย์นี้ดีนะให้ A ลบเหมือนกันค่ะ Happy Off หายไปทำไมหายไปอีกหายไปจริงๆอ่ะถ้าเกิดวันเป็นวีคที่แล้วนะได้4เจ็บนิดๆอ่ะครูว่าแต่วีคเนี้ยเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยทำได้ดีขึ้นอาจจะมีข้อเสียบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยมาปรับกันวี8น้องแม็กน้องแม็กค่ะ B น้องแม็กได้ B น้องแม็กนี่ก็ดีขึ้นเยอะครูขอประทับใจที่น้องแม็กเปิดเผยแล้ววันนี้วันนี้ความรู้สึกที่แท้จริง ความรู้สึกที่แท้จริงที่อยู่กับตัวเองแล้วบอกกับเราว่ารู้สึกยังไงไม่ได้ทำเพื่อให้คนอื่นรักเราแล้วแต่ตอนนี้คือบอกด้วยเรื่องของอารมณ์กล้าที่จะแสดงคะแนนพุ่งขึ้นเพราะวันนี้ใช่ต่อค่ะดีนุ๊กนิ๊กนิ๊กค่ะให้4บวก4บวกเท่ากันรับการ38ครูให้เหตุผลเดียวกับครูรี่เพราะว่าความรู้สึกของนุ๊กนิ๊กมันยังซ้ำกับมารักฉันอย่างเงี้ยมันไม่ดูไม่พัฒนาค่ะมันยังดูแบบตีความตื้นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าเน้อมันก็ไม่มีความหลากหลายไม่มีความวาริเอชันคือมันมีแค่ไม่กี่อารมณ์บนใบหน้านุ๊กนิ๊กที่ตอนนี้ที่ร้องเพลงทั้งที่ในเพลงมีเยอะแยะใช่วีสิบสิริพันธ์คุณนุชพี่แอนได้พี่แอนได้เอรบวันนี้แอนได้เอหมดทุกคลาสเลยอ่ะแอนได้เอหมดทุกคลาสเลยไม่มีคอมเมนต์เพราะว่าแม่ติดไวเลสปิดไวเลสไม่มีคอมเมนต์แอนทำได้ดีคือมันอาจจะเยอะไปนิดนึงที่ไม่ให้อีกประจุหนึ่งประจุไม่ได้เป็นบวกเขาเรียกประจุนะประจุไม่ได้เพราะความชอบกังวลเนี่ยแหละค่ะเมื่อไหร่จะไปสักทีอ่ะความที่กังวลเนี่ยแต่เห็นแอนนะที่บอกว่าไม่มีตัวตนอ่ะไม่จริงอ่ะเพลงรวมเพลงรวมเวลาแอนร้องเพลงรวมแล้วครูเห็นตัวตนแอนตลอดไม่จริงแต่ว่าพอเพลงเดี่ยวอ่ะก็จะมีบ้างมันก็คือไปเอาก๊อปปี้เขาแอนยังกังวลกับคำว่าก๊อปปี้แต่จริงแอนร้องไปเถอะมันไม่ก๊อปปี้หรอกเพราะเสียงแอนก็คือเสียงแอนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงในเอ็มมันลำบากอย่างนี้ลูกหนูโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะครับถ้าเกิดฝากไว้ขอแถลงการหน่อยค่ะว่าทำไมต้องกดเกรดขนาดนี้ไม่รู้สึกนะครับตัวผมไม่รู้สึกว่ากดเกรดถ้าให้ผมให้จริงผมมีคนแซวผมให้แย่กว่านี้เยอะเลยทำไมคะเป็นความจริงไม่เห็นรู้สึกว่ากดอะไรเลยนี่คือความจริงเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เข้าเป้าที่เราฟังที่บ้านมันก็ยังรู้สึกแบบมันยังไม่ได้มันยังไม่เต็มแล้วก็ต้องบอกความจริงแล้วน้องๆก็มีหน้าที่ต้องปรับปรุงพัฒนาแค่นั้นเอง
ในเรื่องการร้องมันยังมีเพี้ยนมีนู่นมีนี่มีแผลอยู่เยอะอะอารมณ์เอ่ยคำเอ่ยอะไรแต่ไม่ไรมันยังไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นเพลงแบบมันเป็นเพลงแบบโชว์พาวเวอร์โชว์พาวขึ้นไปมันก็ไม่เพี้ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันยากไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่เฉะเริ่มใหม่ได้เสมอครับมีทับด้วยนะแมนมากก็หวังว่าครึ่งหนึ่งที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันที่ไม่มีครูเนี่ยคงจะทำให้เราได้คิดได้รู้สึกอะไรขึ้นมาได้บ้างว่าที่เราอยู่มาเนี่ยเรามีต้นทุนพอไหมเราสามารถบริหารงานของเราได้หรือเปล่าโดยที่ทำด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างคุณครูก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปแก้ไขไปรื้ออะไรทั้งหมดทั้งที่จริงๆแล้วหลายๆอย่างเราก็ถ้าเราสอนเองอย่างใกล้ชิดมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้อาจจะแย่กว่านี้หรืออาจจะดีกว่านี้ก็ได้ไม่รู้มันก็แล้วแต่คนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเลือกไปใช้บนเวทีก็คือตัวเราเองนะครับเรายังเหลือเวลาอีกครึ่งนึงก็ขอแสดงความยินดีที่ทุกคนได้อยู่มาครึ่งทางแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เหลือก็คือว่าอยากจะให้ตัวเองไปคิดดูว่าครึ่งทางที่เราทำมาเนี่ยมันดียังมันใช่ไหมมันถูกทางทุกอย่างไหมมีบางอย่างที่จะต้องเลิกทำไหมมีบางอย่างที่จะต้องทำเพิ่มอย่างจริงจังหรือไม่มีบางอย่างที่จะต้องแบบรับรู้ยอมรับหรือเปล่าเวลาข้างหลังเนี่ยมันเหลือเท่าๆกันกับที่ผ่านมาละแล้วมันก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆก็อยากใหเราแบบได้เกรดไปไม่ใช่ก็แบบเอ้ยไปปลื้มหรือว่าไปหน่อยนะครับก็ต้องทบทวนตัวเองดูบ้างว่าวีคที่ผ่านมาเอ้ยเราได้รู้ไหมว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเรายังผิดพลาดบกพร่องอยู่ตรงไหนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรามีจุดแข็งอะไรดูเพื่อนๆให้เป็นตัวอย่างได้ว่าเรื่องดีก็จำไว้เรื่องไม่ดีก็คิดว่าเราก็จะไม่ทำแบบเขานะครับมันก็จะช่วยให้ครึ่งเวลาที่เราจะได้อยู่กันต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะได้อยู่ไปจนสุดหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะได้รู้ตัวเราเองได้รู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาเนี่ยเราต้องมีวิธีคิดยังไงวิธีทำยังไงและมีข้อบกพร่องต้องซ่อมเสริมอะไรบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือคุณครูทุกคนก็ยังจะอยู่ช่วยเราต่อครับไอ้บรรยากาศแบบนี้คงไม่มีอีกแล้วยกเว้นว่าจะมีอีกก็หนุกเหมือนกันเนาะแปลว